ครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับที่ติดตามช่องของผมนะครับวันนี้ผมจะมาเสนอวิธีการอัดวิดีโอหน้าจอของ iPhone นะครับว่าเราต้องทำยังไงนะครับว่าคนที่ใช้ iPhone อยากจะอัดวิดีโอหน้าจอต้องทำยังไงนะครับขั้นแรกนะครับเราก็จะไปที่เมนูนะครับการตั้งค่านะครับเมนูการตั้งค่านะครับแล้วเราก็จะไปเลื่อนหาไอศูนย์ควบคุมนะครับศูนย์ควบคุมนี่ครับเราก็จะไปเลือกหาไอศูนย์ควบคุมนะครับเราก็ไปแตะที่ศูนย์ควบคุมนะครับแต่ที่ศูนย์ควบคุมเสร็จแล้วจากนั้นเราก็มากดที่นะครับนี่ครับกําหนดแถบควบคุมเองนะครับแล้วมันก็จะขึ้นมานี่ครับไฟฉายอะไรนี่นะครับนี่นะครับไฟฉายนาฬิกานับถอยหลังเครื่องคิดเลขอะไรนี่นะครับอันนี้ผมโหลดมาแล้วนะผมจะเอาออกก่อนนะครับเอาออกนี่ครับมันก็จะมาขึ้นหน้าต่างตรงนี้นะครับหน้าต่างข้างล่างนี้นะครับนี่ครับหน้าต่างข้างล่างนี้ครับการอัดภาพหน้าจอการอัดภาพหน้าจอนะครับมันก็จะไปขึ้นข้างล่างนี้นะครับแถวนี้นะครับการอัดภาพหน้าจอการใช้งานเครื่องตามที่กำหนดนะครับการได้ยินเสียงอะไรนี้นะครับมันก็จะขึ้นมาเมนูนี้นะครับเราก็จะไปติ๊กตรงนี้นะครับนี่ครับติ๊กตรงเครื่องหมายบวกนะครับข้างหน้าการอัดภาพหน้าจอนะครับเราจะไปติ๊กเครื่องหมายบวกตรงการอัดภาพหน้าจอนี่ครับนี่ครับมันก็จะขึ้นมานะครับตรงเมนูนี้นะครับมันก็จะขึ้นมานะครับมีไฟฉายมีนาฬิกามีเวลาเราปัดขึ้นนะครับมันก็จะขึ้นเมนูนี้แหละครับขึ้นมานี่ครับที่เราเลือกไว้นี่ครับมีเครื่องคิดเลขกล้องอะไร QR การอัดภาพหน้าจอนี่มันก็จะขึ้นมานะครับนี่ครับสำหรับท่านใดที่อยากลองทำดูนะครับก็ลองดูนะครับ